อ่ะมาแล้วท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองนะท่านผู้ชมนั้นในช่องโคตรหยองนะครับ X2 เนาะก็มาซื้อไปเรื่อยวันนี้เป็นลัคกี้เนโกะนะครับลัคกี้เนโกะก็เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทด้วยเบ็ด5เลยแล้วกันวันนี้นะครับก็ไม่สตาร์ทเบ็ด1เหมือนทุกครั้งนะโอ้จริงๆก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบสเปะสปะละเบ็ดแรกเริ่มไปนู่นไปนี่ละนะครับหมูไม่ค่อยสตาร์ทเบ็ด1เท่าไหร่ละโอเคมาเราสตาร์ทที่เบ็ด5เลยแล้วกันท่านผู้ชมนะเข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะผมก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับไปลุยกันกับเบ็ด5นะครับมาเมื่อวานผมบวกนะซื้อไปเรื่อยนะครับแต่ว่าก่อนจะบวกเมื่อวานลบมา4วันติดคือไปเรื่อยนี่ช่วงไม่มาจริงก็คือไม่มาจริงนะครับก็คือแบบโดนหนักรัวๆเลยมักจะโดนแบบต่อเนื่องกันหลายๆวันอะนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้แต่สนุกดีนะมันดีมาก็ซื้อฟรีมันเลยเอามันเลยนะครับก็ผมคิดว่าคอนเทนต์นี้ก็คงอยู่กับเราอีกยาวนานเลยแหละท่านผู้ชมนะครับอุ้ยเอาเรื่องคืนทุนเอ้ยเอาดิที่เหลือนี่คือกำไรแล้วนะ4-5หมุนมีคูณ14อ่ะเอาแล้วไม่เข้าแล้วเนี่ย เออแหวสายหมักขับอืมขอคมได้ไหมขอคมโอเคอ่ะอย่างน้อยๆก็ได้วะเออนะครับบวกอยู่43บาทบ้างเนี่ย เนี่ยโอเคย้ำต่อเลยแล้วกันนะไปผมเลือกถูกเกมปะวะแต่ว่าก็อยากเล่นนะลัคกี้เนโกะไม่ได้เล่นนานแล้วเป็นเกมยอดฮิตด้วยนะผมถ้าไม่เล่นนานก็คงแบบเออก็แปลกอยู่อ่ะคนนิยมเล่นแต่ว่าตัวเองดันไม่ทำคลิปให้ดูสักทีอะไรเงี้ยก็แปลกอยู่นะก็เลยแบบอ้าวมาซะหน่อยถึงแม้จะรู้นะว่ามันแบบผมจะพูดว่าอะไรมันแบบเออโคตรเกลือเลยนะลัคกี้เนโกะเนี่ยคือเอาตรงผมก็พูดอย่างนี้แหละก็เพราะว่าผมมีปมกับมันผมมีปมกับมันวันเดียวผมเคยเสียกับลัคกี้ในโกไป 30,000 กว่าๆนะผมโดนแบบขุดคอไม่ขึ้นเลยอารมณ์ตอนนั้นนะอยากเล่ามากคืออารมณ์ตอนนั้นเป็นอารมณ์แบบเติมน้อยๆนี่แหละตอนแรกก็ค่อยๆเติมอ่ะพอเสียแล้วก็แบบอ่ะไม่เป็นไรก็ค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซื้อต่อก่อนโอ้เจ๊งนี่ว่ะย้ำต่อก่อนนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือแบบอ่ะเบทานเนาะก็ค่อยเติมอ่ะคือแบบเออมันเติมแรกเติม2เติม3มันก็เฉยๆชิวๆอยู่แต่พอมันเสียไปเรื่อยๆเริ่มเสียเรื่อยๆเริ่มใจมาเริ่มแบบอ่ะกูยัดแม่งเบ็ดหนักๆเลยเดี๋ยวเผื่อให้มันแตกทีเดียวแล้วคืนทุนก็เลิกเลยอย่างไรเงี้ยอารมณ์ตอนนั้นนะครับผมแล้วสุดท้ายครับมันไม่มีอะไรที่เราคิดไว้นึกออกปะมันไม่มีส่วนที่เราคิดไว้ก็คือเราเติมเยอะขึ้นเรื่อยๆอัดเอาไปแบบเล่นเบ็ดเยอะๆกะมันแตกแจ็คพอตทีเดียวแล้วได้คืนเลยอ่ะสุดท้ายมันไม่มีภาพนั้นอยู่ข้างหน้าก็คือมันกินอย่างเดียวนะครับผมมันกินไม่แตกละทีหมดครับ30,000กว่าๆตอนนั้นคือเป็นสมัยนั้นเป็นหนุ่มโรงงานอยู่นะครับผมเงินเดือนแค่หมื่นเดียวท่านผู้ชมไม่มีรายได้จาก YouTube นะครับเงินเดือนน้อยเงินเดือน11 12นะครับเสียดอกนั้นก็คือเงินเก็บในบัญชีหายหมดเลยนะครับนี่เป็นที่เล่าให้ฟังนี่อยากจะให้คิดตามนะอยากจะให้เอาไปเตือนตัวเองด้วยนะครับก็อย่าให้มันเป็นแบบผมในวันนั้นคือแบบแย่มากพอเกิดเหตุการณ์นั้นคือแย่มากผมก็ดีใจนะที่ผมคิดได้ในระดับนึงแล้วที่แบบผมคิดได้ว่าผมควรที่จะเติมให้น้อยอ้าวฟรีนี่ฟรีนี่ว่ะว้าวมาดิสวยอุ้ยจะเกินปุยมุ้ยข้ามเลยแล้วกันโอเคไม่มาโอเคดูต่อโอ้โหคูณ20เดือดเดือดฟรีนี้เดือดเดือดเราให้ฟังแล้วก็คิดตามนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เอาไปปรับซะนะไปเอาไปเตือนตัวเองนะอย่าให้มันเป็นได้เป็นเหมือนผมนะครับบางครั้งอ่ะถ้าเราเล่นจริงๆนะอันนี้พูดถึงคนเล่นนะเล่นไปแล้วถ้ามันเสียจริงๆอ่ะจงเตือนตัวเองไว้ว่าหยุดดีกว่าอย่าหวังที่มันจะได้คืนเลยมันมีแต่จะเสียเพิ่มแล้วก็ออกมาเลยนะครับถ้าคิดได้แบบนี้ผมว่าก็โอเคแต่ถ้าแบบคิดได้ในระดับที่บรรลุเลยก็คือเลิกเล่นไปเลยอ่ะ
นั่นคือมันรู้ละดีที่สุดแล้วนะครับโอเคไม้นี่บวกนะจริงไม้เบ็ด5มันก็แจ่มอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนละเล่นแต่เบ็ด5เกินไปซัดเบ็ด6ต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นนะท่านผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับรับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปพวกความบันเทิงนะโอ้โหไอ้ที่ฮะ0บาทโอ้เกือบได้0บาทแล้วเชียวอุ๊ยมาได้ไม้สุดท้ายโอ้หุ้ยโอ้โหไม้สุดท้ายอย่างเฟี้ยวหุ้ยมาได้ไม้สุดท้ายท่านผู้ชมอย่างเฟี้ยวเลยแจ่ม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 คืออะไรแจ่มดิโอ้ลิ้นพันกันอ่ะต่อไปถกก่อนอีกสักไม้นึงเพิ่งเล่นไปเฮ้ยลืมดู OBS เลยเมื่อวานนี้ผมเล่นยุทธคนดูแม่งหน้าผมค้างเพราะว่าผมไม่เปิดเข้ามาดูสักทีนะครับมาสิวะมาสิวะสวยวู้สวยจริงๆหรอวะหยองพูดไว้สวยนี่คืออะไรวะเบ็ด10บาทแตก3บาทมึงก็บอกว่าสวยน้อยหย่องเอ้ยเอาไปเปลี่ยนไปดีกว่าเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วแหละนะครับคำว่าสวยเนี่ย อ่ะไปผมสั้นเบ็ด7เลยแล้วกันนะครับหมดก็หมดวะมันจะมาเองแหละจริงๆนะคอนเทนต์เนี่ยคือมันจะมาเองอะเราเดาอะไรกับมันไม่ได้หรอกอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเล่นอยู่ดีๆแตกป้องเลยงงมากนะมันจะมามันมาเองจริงๆแต่ว่าหนักว่ะเดี๋ยวผมไปเพิ่มแอร์หน่อยครับงงคือมีแอร์ก็ใช้แอร์มานานแล้วแต่ว่าพูดตรงๆนะไม่ใช้ไม่เป็นเว้ยเอาจริงคือผมกดรีโมทแอร์ผมไม่รู้เลยว่ากดคูลคูลคือเย็นแหละแล้วเซตอย่างอื่นคือผมกดมั่วไปหมดเลยสวิงให้มันสายหน้าสายหลังนี่คือแบบช่างแม่งอ่ะนะไม่สนใจนะผมประเด็นคือมีแค่เปิดขึ้นมาแล้วก็ปรับองศาแค่นั้นแล้วก็ปรับมีคูลนี่แหละที่กดไวที่สุดละใครถามจริงมีใครใช้รีโมทแอร์แบบรู้ทุกมุมทุกปุ่มอะไรเงี้ยคือผมไม่เข้าใจระบบแอร์ด้วยซ้ำนะครับคือผมรู้แค่ว่าเนี่ยกดอย่างเงี้ยคือเงี้ยคือเย็นแล้วก็โอเคละนะแค่นั้นนะดูเกมมันต่อเอาเมื่อกี้ผมซื้อเบ็ด7ใช่ไหมได้500ซื้อ500ได้400โอ้อยู่ทุนไม่อยู่ทุนอ่ะขาดทุนนิดหน่อยนะต่อเบ็ด7ย้ำไปเรื่อยๆก่อนนะผมถ้าไม้ต่อไปเบ็ด8ได้ก็จะเพิ่มนะโอเคตอนนี้9นาทีที่เล่นมานะผมก็จริงๆก็มีไม้ที่ดีอยู่นะครับสักไม้หนึ่งนี่แหละแต่ว่าไม้ที่ดีมันมาในตอนที่เราเสียทุนไปเยอะพอสมควรแล้วก็มาในตอนที่เอาตรงคือมาได้ไม่ถูกเวลานั่นแหละนะครับก็ไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับวันนี้เข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวยคอดโอเควีดีกูด
อเคก็ แรกๆเหมือนจะดีอะตอนมันไหลอะเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือตัดสินตอนมันแตกเยอะไม่ได้ตอนมันคอมโบปุ้มปั้มปุ้มปั้มไม่ได้ต้องดูยาวๆก็ต้องดูให้ครบทุกไม้อย่างนี้ดีกว่าเออจริงผมเห็นหลายครั้งแล้วนะที่มันแบบโป้งบ้างมาอู้เหมือนจะดีตั้งแต่ไม้แรกๆพอหลังๆแม่งมันไม่เข้าจริงมากโอ้ไม่ไหวละต้องลดเบ็ดแล้วอะเพราะว่าซื้อไม่ได้แล้วนะครับโอเคเบ็ด5ไปแมวนรกเอาผมอีกแล้วผมจะไม่พูดคำว่าสวยละในปีนี้ปิดปากเงียบเลยอ่ะได้อีกไม้หนึ่งอยู่เบ็ดสองไปไม่หมดก็ไม่เลิกแค่นั้นแหละไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนี่ยมันพอมันไหลแรกๆดีใช่ป่ะท่านผู้ชมรอดูนะช่วงสักเหลือเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมนับมาเลยเนี่ยมันจะไม่เข้าเว้ยแปลกปะฟรีเกมไม่เป็นอย่างนี้บ่อยนะจริงๆอ่ะนะครับเดาแทบจะเดาทางออกเลยด้วยซ้ำนะท่านผู้ชมไม่ไหวจริงนะผมว่าหมดละดูคูณดิคูณ26อ่ะเรียบร้อยโอเคท่านผู้ชมนะครับ วันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับก็ซื้อไปเรื่อยลัคกี้เนโกะนะครับไม่รอดนะท่านผู้ชมนะกลายเป็นว่าผมโอ้โหสถิติแย่มากผมลบมา4วันติดเพิ่งมาได้แตกได้เมื่อวานวันนี้ก็เสียคืนอีกแล้วนะครับเช้าสาวท่ามก็เสียนะผมซื้อไปเรื่อยก็เสียย้ำไปอีกแล้วรอดูรอบบ่ายจะหนักหน่วงแค่ไหนวันนี้นะฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่แน่นอนผมขอตัวไปพักละนะผมไปนอนไปหลับแล้วท่านผู้ชมนะครับก็ตื่นมาเล่นเช้าก็จะง่วงเป็นธรรมดาแหละเนาะไว้เจอกันท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามนะครับระวังจะเสียแบบนี้เอานะผมก็เจอกันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันนะบ๊ายบายครับ